สวัสดีครับผมไอโฟเทสยินดีต้อนรับเข้าสู่คลามิตี้นะครับผมเรายังอยู่ในเทอร์เรียเวอร์ชัน 1.3 นะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมครั้งนี้น่าจะเป็นบอสสุดท้ายของมอสของเกมนี้แล้วนะครับซึ่งคือเจ้า Eye of เอ้ยไม่ใช่ชื่อมันชื่อ Supreme Calamitas นะครับโดยการใช้ที่เรียก Eye of Extinction นะครับผมเขาบอกว่าหลังจากเสกแล้วมันจะเป็นอารีนาสี่เหลี่ยมรอบตัวเรานะครับแล้วก็เพลเยอร์จะอยู่ตรงกลางอารีนาแล้วก็พวกฮาร์ดพิกอัพหรือว่าพวกรูปปั้นหัวใจที่มันให้หัวใจเราครับมันจะให้เลือดเราแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็แปลว่ายากอะครับพูดง่ายๆแต่ผมคาบของมาอีกอย่างนึงซึ่งคือรีโลเคเตอร์นะครับผมซึ่งทำให้เวลาเรากด R จะทำให้เราวาร์ปนะครับเหมือนการใช้คาถาDiscordนั่นเองก็หวังว่าจะช่วยเอาจริงผมชอบลืมว่าตัวเองทำอะไรแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็เซตโบนัสนี่มีหรือเปล่าไม่มีนะครับผมไม่มีครับแต่กดตัว U ได้นะครับผมเพื่อให้สเตตบัฟขึ้นผมควรจะกดตัว U ไว้ไหมอะถ้ากดตัว U ได้2218ถ้าไม่กดได้198นะครับผม198เองเหรอโอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่านั่นน่าจะเป็นของทั้งหมดเท่าที่เราจะโชว์เคสแล้วนะฮะนอกจากนั้นผมก็คราฟของพวกนี้ไม่รู้ให้ดูหรือยังนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่เอ็นเกมแล้วก็จะคราฟง่ายครับผมเพราะว่าแบบว่ามันเป็นการใช้ไอเทมที่เราคราฟมายากๆก่อนหน้านี้แล้วฮะทำให้ตอนนี้ง่ายมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของเทพมากคือเดอะแวนครับผมมันเป็นของที่แบบว่ามันเอาแอคแท็กของไอตัวยาลอนมาครับผมแล้วเอามาทำเป็นอาวุธนะฮะซึ่ง DPS สูงอยู่พอตัวนะครับผมใช้เล่นๆไปนะฮะเดี๋ยวผมจะกดคาถาทั้ง2นะครับยงยาอะไรผมว่าน่าจะพร้อมน่าจะมีหมดแล้วนะผมน่าจะเคลียร์อะไรทุกอย่างหมดแล้วล่ะโอเคเราก็ลองมาสู้บอสตัวสุดท้ายของเกมกันนะครับขอโทษที่พูดอะไรเยอะแยะนะครับผมแต่ว่าต้องอัปเดตกันนิดนึงอ่ะ3 2 1Supreme Calamitas ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็เปิดอีเวนต์เรามาด้วยผมไม่ได้กดบัฟนะฮะท่านผู้ชมโอเคกดแล้วนะครับแต่ว่าแหลกมากเพลงนี้เหมือนผมเคยได้ยินอ๋อน่าหรอ Supreme แล้วทำไมเลือดผมลดเยอะมากนะฮะใช้อันนี้จะเหมาะกว่าหรือเปล่าเพราะว่าโอ้ my god คือมันตีแรงทุกอย่างเลยครับนักดอจของผมต้องเริ่มดอจให้เป็นแล้วนะครับผมโอ้ my god จะตายครับทำไมเราตีเข้าเบาจังครับท่านผู้ชมโอ้ my god alright let's get start not sure why you are bothering ก็คือเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าทำไมแกถึงมาแบบว่าเสลอแถวนี้นะครับผมโอเคทำไมมันยากขนาดนี้วะโอเคยานี่ผมก็มีหมดแล้วนะทุกอย่างผมว่าฮัสแตจูก็ไม่ค่อยช่วยแล้วนะตอนนั้นแบบว่าโหดมากเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ต้องแบบว่าหนีไวนะครับแต่ต้องมีสมาธิมากกว่าเดิมเราจะลองแบบเดิมครับผมเราก็จะพยายามมีสมาธิในการสู้ให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็จะจะอะไรก็ไม่รู้แล้วครับแต่จะลองดูนะเดี๋ยวกด B ก่อนเสกด้วย B ปุ๊บแล้วก็คาลามิตาสมาแล้วก็จะมีฝนตกมาหาเรานะผมโอเคอยากจะรู้ที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าคือผมจะยิงเข้าได้ยังไงอะบอสตัวเนี้ยแบบว่างงนะครับเอ้ยอะเอ้ยอ๋อพุ่งเข้าไปหาเต็มๆนะครับ
พุ่งมาหาเราอีกแล้วขอโทษนะครับสนิทกันหรอคือผมยิงคลายมิต้าเสียงไม่ได้ถูกไหมเนี่ยโอ้ชิตโอ้ยอีกแล้วคือโดนทีนึงอะครับแทบตายครับท่านผู้ชมแล้วทำไมมันตีเข้ายากขนาดนี้วะมันเข้าทีสองผมจะสู้ไงวะและหลังจากนั้นนะครับผมก็สู้บอสอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็รู้ตัวว่านี่เป็นบอสที่ไม่เหมือนบอสตัวอื่นๆในเกมเทอร์เรียเลยนะครับไม่มีแบบว่าไม่ได้พึ่ง AI หรือว่าอะไรแค่นั้นอย่างเดียวครับแต่ยังมีพวกดอจBullet Hail เหล่านี้นะที่เราต้องตั้งสมาธินะผมแล้วผมก็ลองสู้หลายครั้งนะครับเป็นประมาณน่าจะเกิน10ครั้งได้นะผมตอนนี้ก็เป็นการสู้ของผมครั้งหนึ่งที่ไม่ได้เพอร์เฟคมากแล้วก็แพ้ด้วยตอนท้ายนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูว่าผมเรียนรู้ในการสู้บอสยังไงฮะอย่างแรกเลยคือการทำอารีนาให้มันดีๆนะครับผมคือตอนแรกอารีนาที่ผมสร้างอยู่อะมันมีแพลตฟอร์มเยอะเกินไปแล้วก็มันอยู่สูงเกินไปครับทำให้เวลาผมบินขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยทำให้ตัวชอปปี้อยู่ในไบโอมสเปซครับแล้วพอเราอยู่ไบโอมสเปซปุ๊บเราจะกดตกลงมามันก็จะตกช้าครับผมทำให้เราต้องรับดาเมจจากลูกกระสุนต่างๆของบอสนะครับผมและตอนนี้ที่เล่นอยู่เนี่ยก็ไม่มีซาวแบบว่าเสียงตีของอาวุธหรือเสียงบอสนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมปิดซาวของเกมแล้วก็นั่งฟังเพลงอย่างอื่นอยู่นะผมเพราะว่าฟังเพลงนี้มาหลายรอบมากครับผมเนี่ยผมก็ตรงนี้ก็เป็นอารีนาที่เดิมนะครับเป็นที่บ้านแต่ว่าข้างล่างทางอะไรนี่ผมขุดเจาะเป็นรูเลยครับใช้ไอ้ดริลที่มันเป็นเครื่องยานที่นั่งได้ครับในการขุดก็คือมันต้องมีแค่สมาธิอย่างเดียวครับแล้วก็หลบให้เป็นนะผมเอาจริงท่าของบอสจะมีไม่กี่อย่างนะผมมีที่ยิงขึ้นลงอยู่ข้างๆเราเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีบินไปมาแล้วก็ยิงไอ้ลูกไฟที่มันจะกระจายเป็นวงกว้างที่ผมกำลังหลบอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีพุ่งมาหาเราไวๆนะผมอันนั้นก็แบบว่าจะทำให้ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องรีบดูครับหลังจากบอสมันยิงเราไปสักพักแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเฟรชของมันนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยอยู่ดีก็เปลี่ยนมานี้ครับเราก็ต้องเฮ้ยหนีครับซึ่งกลยุทธ์ในการหนีตอนที่มันพุ่งหาเราก็คือไปทางไหนก็ได้ให้มันไกลๆนะครับผมแต่ว่าการเคลื่อนในการสู้บอลนี้ก็แบบว่าจะพุ่งไปมามั่วซั่วไม่ได้นะครับคุณต้องดูด้วยว่าอันนี้ผมหยุดเกมเพื่อที่จะได้ดูว่าเรคคอร์ดอยู่หรือเปล่านะครับเสียวก็คือเวลาหลบเนี่ยเราต้องดูแบบว่าส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปเป็นวนรอบสี่เหลี่ยมนะครับผมเป็นกลมๆอันนั้นผมคิดว่าเหมาะสุดแล้วอีกอย่างนึงคือการสู้บอสนี้นะครับผมไม่ได้เปิดดูวิกิเลยคือผมแพ้หลายรอบมากๆนะครับแล้วก็แบบว่าสังเกตอะไรเอาเองเพราะว่าขี้เกียจไปนั่งอ่านวิกิครับผมสำหรับคนที่อยากดูการสู้บอสที่ผมชนะจริงๆนะครับก็สามารถกดกอไปก่อนได้แต่ว่าผมอยากให้ดูว่าแบบว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ผมกำลังเรียนรู้นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมสู้บอสแล้วมาได้ไกลขนาดนี้ผมจำได้นะฮะผมเลยถ่ายแล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ได้ลบไฟล์เพราะก่อนหน้านั้นผมจะตายแบบว่าจะตายตอนบอสเลือดประมาณ 75% อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บางทีก็ตายตั้งแต่บูเลตเฮลตอนแรกนะครับยังแบบว่าหลบไม่ค่อยเป็นนะครับผมปุ่มกดที่สำคัญมากนะครับที่ทำให้บอสนี้ต่างกับบอสตัวอื่นก็คือปกติบอสตัวอื่นเราแค่วิ่งหนีไปไหนก็ได้ให้ไกลๆนะผมแล้วก็ไปซ้ายขวาได้รัวๆแต่สู้บอสเนี้ยครับมันต้องใช้สเปซบาร์ในการสู้เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคุณจะบินค้างอยู่ที่เดิมครับกลยุทธ์ของการสู้บอสนี้ก็คือหยุดให้เป็นเวลานะผมเนี่ยครับตัวผมไม่ได้เคลื่อนไปไหนตลอดนะแต่ว่าจะกดค้างๆลอยอยู่ในอากาศบ้างนะครับนี่ครับไมค์และเฟรชที่บอสบินข้างๆและยิงลูกไฟมานะแล้วก็บูเลตเฮลครับคราวนี้มาจากด้านล่างบ้างนะ
จะได้ไม่จำเจครับผมตื่นเต้นมากครับจะบอกว่าโอเคมาถึงไอตอนไอพวกพระจันทร์เวนนี่แล้วนะครับคือไอการสู้ครั้งนี้เป็นการเจอพระจันทร์ครั้งแรกของผมครับทำให้ช็อกมากว่า what the fuck มันคือพระจันทร์หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยทำไมมีหน้าก็ไม่รู้ครับเนี่ยครับอยู่ดีก็พุ่งมางงมากเลยมึงเป็นใครกันเนี่ยแล้วผมก็ยังหลบไม่เก่งครับตอนนี้คือแพนิคมากนะฮะจะตายแล้วครับครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้รอบๆตัวบอสนะฮะไอ้พระจันทร์ก็ยังตามอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้บอสเลือดเหลือน้อยมากผมยิ่งเกรงเลยครับเพราะไม่อยากตายตอนนี้โคตรนะฮะนี่ครับต้องโอ้โหกระสุนเยอะมากตอนนี้มีพระจันทร์อีกผมพยายามวิ่งลงมาข้างล่างครับเพื่อหาเลือดนะฮะไม่มีเลยครับไม่มีให้เก็บเลยฮะเลือดแถวนี้นี่ครับคุณต้องบินแบบว่ารอบๆวนๆไปนะฮะจะทำให้ไอ้พวกพระจันทร์ขังเราไม่ได้แต่โดนขังแล้วเมื่อกี้จะตายแล้วครับยังรอดอยู่ได้นี่เพราะยาล้วนๆเลยนะฮะลบๆๆผมนะแดชลุ้นนี่ขนาดเล่นเองเนี่ยเล่นผ่านมาแล้วด้วยเฮ้ยยานิดเดียวภาพค้างด้วยครับภาพค้างนี่แย่มากแล้วมีไอ้หนอนเหล็กมาด้วยนะแบบว่าว้าวเหมาะเจาะมากแล้วเราก็ต้องมาฆ่าไอ้พวกตัวเล็กๆอีกครับผมคือไอ้ตอนแรกที่ตีบอสไม่เข้าครับคือผมต้องฆ่าไอ้พวกบริมสโตนหรืออะไรไม่รู้ที่มันลอยอยู่ข้างขวาแล้วก็ซ้ายบนนะครับผมต้องฆ่าให้หมดเราถึงจะได้ตีบอสได้นะตอนแรกผมก็ไม่รู้นะผมจนเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วผมโคตรแบบว่าโอ้หัวร้อนมากนั่นตายจนได้ครับเรียบร้อยครับผมนั่นคือบอสที่ผมสู้ไปได้ไกลที่สุดครั้งแรกนะครับผมต่อไปเดี๋ยวจะเป็นเลสเพย์ที่ผมเล่นจนชนะนะผมต่อไปนี้ก็จะไม่น่าพูดไดอะล็อกอะไรมากแล้วขอเชิญรับชมการสู้ของ White 4DH ครับผม